เราเริ่มเห็นแบบเป็นลางๆอ่ะเหมือนแบบว่าคล้ายเงาคนอ่ะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อนุบาลอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่ามีคนมาดึงผมมั่งแหละอะไรมั่งแหละแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงแบบว่าเสียงลมอ่ะมากระซิบแบบข้างหลังว่าจะตกแล้วนะเป็นเสียงแบบผู้ชายแบบเป็นเสียงกระซิบข้างๆใช่ใช่เป็นเสียงผู้ชายว่าจะตกแล้วนะหนูอยู่โรงพยาบาลอันนี้พีคสุดตรงที่ว่าเขาเห็นหนูยืนอยู่ตรงเสายืนอยู่ตรงเสาตรงที่เขาตรงที่หนูล้มแต่ตัวหนูอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยทางความเชื่อเหล่านั้นหากเราพบเห็นตัวเราเองหรือมีคนพบเห็นตัวเราในสถานที่อื่นที่ต่างจากที่เราอยู่นั้นคือกำลังใกล้จะหมดชีวิตและอายุไขแล้วครับฝันว่ารถตกน้ำรถตกน้ำคือพลิกคว่ำตกน้ำไปเลยพอตกน้ำปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีเหมือนคล้ายแบบพญานาคมาพันตัวมามัดตัวแล้วก็ไปเจอป้าคนนึงเขาขายพวกแหวนพญานาคขายของพวกแบบว่าเขาเรียกว่าของขลังอะไรเงี้ยหนูก็เห็นว่าเอ้ยพญานาคมันสวยดีแล้วป้าเขาพูดขึ้นมาคำนึงว่าเนี่ยป้ามาที่เนี่ยเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายอันนี้หนูแบบอันนี้คือแบบขนลุกมากอ่ะป้าไม่ได้มาที่นี่บ่อยนะตกเคยมีประวัติการผูกคอตายเสียชีวิตแต่เป็นการผูกคอตายภายในบ้านหลังนี้ล้างลงไปได้สักระยะหนึ่งแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ว่าชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาในเวลากลางคืนมักจะได้ยินเสียงร้องซึ่งเข้าใจกันว่าน่าจะเป็นเสียงเรียกของวิญญาณที่ยังติดอยู่ในบ้านล้างหลังนี้และในวันนี้เราจะมานั่งเล่าเรื่องผีกันในสถานที่นี้ครับข้าพเจ้านางสาวจิรัชพัฒน์อมรักษ์ขออัญเชิญดวงวิญญาณและสัมภเวสีทั้งหลายเหล่านี้จงมาฟังเรื่องที่ข้าพเจ้าเล่าต่อไปนี้ด้วยเถิดถึงแม้จะเป็นบทสวดเพียงสั้นๆแต่ก็กระชับได้ใจความลองติดตามเรื่องราวในวันนี้กันครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหรือไม่เรื่องเราสมัยตอนเด็กๆอะค่ะอารมณ์แบบว่าตอนนั้นอะเด็กมากเลยพี่ครับผมจนแบบเราจำความได้นะว่าตอนนั้นอายุนี่ประมาณแบบประมาณอนุบาลตั้งแต่อนุบาลก่อนนะพี่คืออนุบาลเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเซนส์เลยเป็นคนที่แบบว่านิ่งเรียบร้อยมากจนแบบเหมือนมีอาการอารมณ์แบบว่าเราเริ่มเห็นแบบเป็นลางๆอะเหมือนแบบว่าคล้ายเงาคนอะตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อนุบาลแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเอ้ยนั่นเป็นเงาคนหรือว่าเป็นคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยแบบตัดสินใจก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็คงคิดว่าเอ้ยปล่อยไปครับจนมากระทั่งป.1ประมาณป.1ป.2พ่อแม่หนูเสียพอพ่อแม่เสียปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบว่าเราไปดูดวงข้างนอกมาว่าพ่อเกิดวันอังคารแม่เกิดวันอังคารลูกเกิดวันอังคารครับผมพอ3คนเนี่ยพ่อแม่ลูกเกิดพร้อมกันเนี่ยเหมือนครับมีคนทักมาว่าเดี๋ยวต้องมีแบบพ่อแม่ต้องเสียสละให้ลูกนะเกิดวันอังคารเหมือนกันหมดเลยใช่ใช่ค่ะคือเกิดแบบวันอังคารเหมือนกันหมดเลยแล้วส่วนพ่อเนี่ยเขาก็จะรับอาชีพเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะเป็นแม่บ้านครับผมจนเขาแบบเสียไปแล้วพระท่านก็แบบเหมือนมาทักมาอีกว่าเออเนี่ยระวังนะเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยเสียสละให้เราอยู่แบบใช้ชีวิตปัจจุบันบนโลกใบนี้ใช่แล้วพอพ่อแม่เสียไปปุ๊บเท่ากับว่าหนูว่าอยู่คนเดียวตอนนี้ก็คืออยู่คนเดียวใช่อยู่กับป้าอยู่กับป้าค่ะแต่คือเราเริ่มแบบมีเซนส์และอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่ามีคนมาดึงผมมั่งแหละอะไรมั่งแหละแล้วก็แบบว่านอนอย่างเงี้ยก็มีคนมาสะกิดมั่งนอนแบบกิ้งไปกิ้งมาก็สะกิดปกติเวลาเราอยู่บ้านอ่ะนะใช่ใช่แล้วพอไปโรงเรียนตอนนั้นอันนี้คือแบบว่าเรื่องที่แบบว่าได้ทั้งแผลได้ทั้งแบบรู้สึกกลัวเลี้ยงแต่เด็กก็คือหนูอ่ะชอบเป็นคนที่นั่งไขว้รถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยคือฮิตไง
หนูก็เลยแบบไม่ได้คิดแรกหรอกอ่ะนั่งครั้งแรกพอนั่งครั้งแรกปุ๊บเราก็ไม่ได้เอะใจแต่คือวันนั้นตั้งหิดละขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่คันสุดท้ายซึ่งหนูได้ขึ้นเป็นคนสุดท้ายพอดีแล้วพอนั่งไปปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปเรื่อยๆจนมาถึงโค้งนึงซึ่งหนูอ่ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรหนูก็นั่งไปเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงบ้านแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นขับช้าพอขับช้าปุ๊บเนี่ยหนูก็ทำแบบเฉยแต่หนูอ่ะเหมือนได้ยินเสียงแบบว่าเสียงลมอ่ะมากระซิบแบบข้างหลังว่าจะตกแล้วนะเป็นเสียงแบบผู้ชายแบบเป็นเสียงกระซิบข้างๆใช่ใช่เป็นเสียงผู้ชายว่าจะตกแล้วนะแล้วหนูก็แบบว่าหันไปข้างหลังก็ไม่มีแล้วช่วงนั้นอ่ะคือแบบเหมือนมีคนแบบผักอ่ะผักให้เราแบบตกลงไปอ่ะอารมณ์เหมือนคนผักอ่ะพี่เวลาถ้าคนแบบจะล้มอย่างเงี้ยมันจะต้องแบบลดแรงหรืออะไรโค้งแต่คือเขาโค้งปกติมากเลยนะเหมือนแบบโดนผักอย่างเงี้ยผักแบบกระชากไปอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูก็ล้มกิ้งลงไปตรงโค้งพอดีแล้วมอเตอร์ไซค์คันนั้นอ่ะเขาก็ขี่ยาวไปเลยนะเขาบอกว่าเอ้าก็คิดว่าหนูนั่งมาต้องนานแล้วก็ไม่เห็นมีเสียงไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อเดี๋ยวคือที่ตอนที่น้องไม้ตกเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้เรื่องใช่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้เรื่องเขาก็ขับของเขาไปเรื่อยๆใช่ขับไปจนจะเลี้ยวโค้งอีกโค้งนึงแล้วเขาก็กลับมาดูเพราะคนแบบแห่เรียกว่าอ๋อเอ้ยพ่อหนุ่มอย่างเงี้ยมีเด็กตกแล้วทำเด็กตกแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องใช่แล้วเขามาบอกกับเราว่าเขามาบอกว่าพี่ไม่ได้ยินหนูตกเลยนะก็ระหว่างที่นั่งอยู่อ่ะก็คิดว่าหนูนั่งมาตลอดทั้งทางเลยเอ้าปกตินะถ้ามอเตอร์ไซค์คนล่วงหรืออะไรมันจะต้องเฮ้ยแบบต้องรู้สึกแล้วบ้างแล้วแหละแต่คือลุงแกไม่รู้สึกเลยใช่ขับไปเลยใช่ขับไปเลยจนแบบมีคนตะโกนว่าเอ้ยพ่อหนุ่มทำเด็กตกอ่ะแล้วเขาถึงกลับมาดูแล้วตอนนั้นก็คือหนูกิ้งไปแล้วกิ้งอยู่ตรงโค้งพอดีโค้งเสาพอดีเป๊ะเลยและรถยังดีที่รถไม่มาแล้วพอหลังจากนั้นเขาก็พาหนูไปส่งแล้วพอนี้หนูอยู่โรงพยาบาลอันนี้พีคสุดตรงที่ว่ามีคนเขาฝ่ายที่ทำตกอ่ะเขาก็เข้ามาเขาบอกว่าหนูเมื่อกี้เนี้ยพี่เห็นหนูอ่ะยืนรออยู่ตรงข้างเสานะเอ๊ะคือเดี๋ยวก่อนนะช่วงเวลาที่หนูตกเนี่ยใช่มันยังไม่มืดมากใช่ๆมันยังไม่มืดมันคือช่วงเย็นโพเพเนี่ยแหละพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนูไปโรงพยาบาลใช่แล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์วินเนี่ยเขาเห็นหนูเขามาเยี่ยมหนูแล้วเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นหนูยืนอยู่ตรงเสายืนอยู่ตรงเสาตรงที่หนูล้มแต่ตัวหนูอยู่โรงพยาบาลเฮ้ยทางความเชื่อแล้วนั้นหากเราพบเห็นตัวเราเองหรือมีคนพบเห็นตัวเราในสถานที่อื่นที่ต่างจากที่เราอยู่นั้นคือกำลังใกล้จะหมดชีวิตและอายุไขแล้วครับหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าดอปเปิลแกงเกอร์วิญญาณคนเป็นหนูก็เลยแบบว่าพี่หนูนอนอยู่ตรงเนี้ยแล้วแผลแบบแผลแหวกอย่างเงี้ยตรงหัวใช่ไหมรอยเย็บก็เย็บอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่จะเห็นหนูยังไงพี่ตาฝาดปาบอกเปล่าก็พี่เห็นพี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะพาญาติพาอะไรอย่างเงี้ยมาว่ามาดูหนูมาจ่ายค่าแบบทั่วไปแต่ก็ว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกจังอย่างเงี้ยแต่หน้าหนูซีดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบว่าหนูก็ตกใจนะหนูก็นอนแบบคิดแบบนะคิดนอนอยู่อย่างนั้นอะจนแบบไม่กล้าเล่าให้ใครฟังแล้วพอตกดึกอย่างเงี้ยนอนที่โรงพยาบาลก็พยาบาลเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็แบบว่าอ่ะหนูเดี๋ยวนี่มันมืดแล้วนะเดี๋ยวปิดไฟปิดนู่นนี่นั่นนอนนะแล้วเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวคุณหมอมาตรวจอาการอีกทีอ๋อเพราะว่าไม่มีคนเฝ้าด้วยใช่ใช่แล้วพอนี้พอตกดึกอ่ะครับหนูก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอ่ะลากเตียงอยู่แบบข้างๆเลยนะอันนี้คือห้องพิเศษนะพี่อ๋อห้องพิเศษใช่ที่ว่าแบบมีเตียงเดียวแล้วก็เราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบว่ามีคนแบบลากเตียงไปมาอยู่แบบข้างๆเลยอ่ะจนแบบหนูว่าเฮ้ยเราก็อยู่คนเดียวหรือว่าเราเพ้อหรือว่าวางยาสลบอะไรเงี้ยแต่หนูก็แบบพยายามที่แบบว่าไม่คิดมากเพราะหนูอยู่คนเดียวไงเพราะหนูส่วนมากอ่ะจะไม่คิดอะไรเลยเกี่ยวกับว่าเรื่องวันนี้เพราะเกิดอะไรมาอะไรเงี้ยพี่ถามนิดนึงเราเป็นคนกลัวไหมโดยฐานแล้วเป็นคนกลัวผีไหมกลัวมากพี่เป็นคนแรกๆเลยนะเป็นคนแบบกลัวแบบสุดๆเลยอ่ะจนที่แบบว่าไม่ดูเรื่องผีกระสงกระสือคือกลัวหมดจนตั้งแต่วินาทีที่รถล้มไปแล้วเห็นอ่ะไม่กลัวเลยอ๋อใช่แล้วไงต่อพอหลังจากที่ได้ยินเสียงอะไรในห้องนั้นพอหลังจากได้ยินเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูก็พยายามที่แบบอิติปิโสเลยท่องในใจเลยนะใช่ท่องปุ๊บก็ยังไม่หายนะ
ก็แบบว่าเหมือนแบบมีคนเดินรอบข้างแบบแกะแกะเหมือนแบบมีคนมากระตุกตลอดเวลาแต่เราพยายามที่จะแบบว่าไม่คิดอะไรคงแบบว่าเอ้ยอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ได้เอะใจพอกลางคืนผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ผ่านไปอีกคืนนึงหนูนอน2คืนครับพออีกคืนนึงคนที่ไม้เนี่ยคนที่ทำหนูล้มมอไซค์อ่ะเขาฝันเขาฝันในลักษณะที่แบบว่ามีคนมาเรียกเขาให้มาดูหนูเขาบอกว่าอย่าอะไรอารมณ์ที่แบบว่าไปทำเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาตกใจใช่ใช่รับผิดชอบแล้วเขาก็มาครับแล้วเขาก็มาเล่าให้หนูฟังพออีกวันนึงนะเขาก็มาเล่าให้หนูฟังว่าเขาฝันว่ามีคนเนี่ยผู้ชายมาเข้าฝันเขาว่าให้มาดูมารับผิดชอบไม่อย่างนั้นเขาจะตามอาฆาตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะเป็นที่สาเหตุแล้วพอเรื่องนั้นยังไม่จบนะพี่ต่อคือมันยืดแบบยาวมากจนมาถึงจนที่หนูแบบเริ่มโตขึ้นครับเริ่มมีเซนส์ตรงแบบว่าเห็นมากขึ้นเห็นจนแบบว่าตัวเองอ่ะเหนื่อยกับการมองเห็นต้องไปทำบุญอ๋อใช่ก็เมื่อกี่ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยที่หนูจำได้ก็หนูฝันว่าหนูจะต้องไปงานที่อุดรครับงานที่อุดรงานแต่งน้องก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนก็ฝันว่าเอ้ยได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฝันว่ารถตกน้ำรถตกน้ำคือพลิกคว่ำตกน้ำไปเลยพอตกน้ำปุ๊บเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีเหมือนคล้ายแบบพญานาคมาพันตัวมามัดตัวพอแบบมามัดตัวปุ๊บเนี่ยหนูก็เลยแบบมองซ้ายมองขวาก็คือเห็นว่าคนอื่นขึ้นไปแล้วแต่เหลือตัวหนูคนเดียวใช่ก็คือพยายามที่จะขึ้นไปแต่คนอื่นไม่เป็นอะไรแต่คือเราเห็นทั้งงูทั้งพญานาคอย่างเงี้ยคือเห็นพญานาคแบบจริงๆนะพี่พอเห็นปุ๊บเนี่ยหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอมาสัก 2-3 วันฝันว่าตัวเองเป็นพญานาคอันนี้คือเรื่องจริงพี่หนูฝันจนหนูเหนื่อยหนูฝันจนแบบว่าถ้าใครแบบไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องนี้ก็คือหนูอ่ะฝันว่าตัวเองอ่ะเห็นหางตัวเองอ่ะเท้าตัวเองอ่ะเป็นเกศแล้วฝันที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเวลาเราดำลงไปคือมันเหนื่อยอ่ะมันหายใจมันเหนื่อยอ่ะพี่อารมณ์นั้นนะแล้วพอผ่านมาหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยเคยใส่แหวนพญานาคก็คือนับถือพญานาคแหละครับพอหนูนับถือแล้ววันที่ก่อนจะไปงานแต่งน้องที่อุดรไปเดินซื้อของก็หาพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอป้าคนนึงเขาขายพวกแหวนพญานาคขายของพวกแบบว่าเขาเรียกว่าของขลังอะไรเงี้ยหนูก็เห็นว่าเอ้ยพญานาคมันสวยดีแล้วป้าเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าเนี่ยป้ามาที่เนี่ยเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ครั้งสุดท้ายอันนี้หนูแบบอันนี้คือแบบขนลุกมากอ่ะป้าไม่ได้มาที่นี่บ่อยนะตกปกติอ่ะขายอยู่แถวศาลเจ้าพ่อเสือ แต่คือเขาจะมาครั้งที่เนี่ยครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาพูดกับหนูอย่างเงี้ยแล้วเราสงสัยไหมหนูก็บอกว่าหนูก็งงว่าทำไมป้าเขาพูดอย่างนี้แล้วเวลาแล้วหนูก็จับแบบแหวนพญานาคขึ้นมาใช่ไหมหนูก็แบบตกใจอ่ะเอ้ยทำไมรู้สึกว่าเราชอบนะแต่ทำไมป้าพูดอย่างเงี้ยแปลกแล้วหนูก็ไปเอาแหวนพญานาคนั้นมาพออีกเดือนนึงหนูก็เลยได้ไปเที่ยวที่อุดรไปงานแต่งน้องรอบแรกนี่คือแบบไปตอนเช้าไม่เป็นอะไรแต่คือเหมือนเราเอะใจอ่ะพี่ว่าตอนเช้ามันราบลื่นนะแต่คือหนูเห็นเงาแล้วแหละช่วงเช้านะครับเป็นเงาคนตามอ่ะพี่เงาคนตามแบบว่ากลุ่มเพื่อนเรากลุ่มน้องเราอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้บอกใครนะก็คงคิดว่าคงจะแบบว่ามาดีมางานบุญงานแต่งน้องก็ไม่ได้เอะใจอะไรแล้วเราก็คุยกันไว้ว่าพอถึงที่งานปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จแต่งน้องเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางคืนเนี่ยจะไปดูหอดูดาวอะไรสักอย่างเขาอะไรเนี่ยแหละครับครับที่อุดรแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยจะไปเกี่ยวกับอะไรนะนาไปที่ว่าเป็นคำชะโนดบ้างใช่ใช่ไหมนั่นแหละค่ะอ๋อเป็นป่าคำชะโนดพูดกันไว้ใช่แล้วพอตกกลางคืนปุ๊บหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากมายเพราะว่ามันกลางคืนแล้วคงจะแบบปกติก็เอารถกระบะกันไปก็เหมือนแบบแข่งกันนะพี่แล้วเราก็เลยแวะเข้าปั๊มพอแวะเข้าปั๊มปุ๊บเนี่ยหนูอ่ะก็นั่งรถคันนึงอ่ะพี่รถเก๋งอ่ะมันจะมี
ข้างหลังเนี่ย4คนข้างหน้า2คนคืออัดเป็นรถเก๋งสีแดงแล้วหนูก็นั่งริมไอ้เนี่ยริมคนขับอ่ะพี่ครับแล้วพอเข้าปั๊มปุ๊บก็เหมือนแบบว่าไปเร่งเครื่องไปอะไรก็คือปกติของวัยรุ่นเนี่ยพี่แล้วก็เติมน้ำมันเสร็จรถหนูเนี่ยออกเป็นคันที่2แล้วก็รถอีกคันนึงก็จอดเป็นคันสุดท้ายแหละพอเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดการแข่งกันแต่เราไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะมีโค้งหรือเปล่า อันนี้คือเราไม่รู้เลยเราก็ขับมาด้วยความที่แบบว่าเอ้ยแข่งวะอะไรอย่างเงี้ยขับมาปุ๊บตีคู่ปุ๊บผลปรากฏว่ารถหนูอะเบรกไม่อยู่เบรกแตกก็คือข้างหน้าเขาหยุดกันสี่แยกแบบเป็นสี่แยกไฟแดงเลยนะคือไม่มีรถไม่มีอะไรคือรถที่นั่นเนี่ยคือเขาจะห่างกันมากแต่ถ้าเป็นรถในกรุงเทพอะคือมันจะติดกันแล้วอะคือไม่เหลือแล้วรถหนูก็พุ่งชนแล้วกลางสี่แยกพลิกคว่ำตลบเลยอะพี่ตลบเหมือนแบบว่าไม่น่ารอดอะคือกลางสี่แยกปุ๊บคือทุกคนแบบตอนนั้นอะหนูอะกำลังทำแบบว่าในใจไม่ได้คิดอะไรบอกเอ้ยขับเบาๆก็บอกเพื่อนนะบอกว่าเฮ้ยขับเบาๆแล้วมันไม่เบาอะแล้วช่วงนั้นหนูอะทำแหวนนาคราชตกแล้วหนูก้มไปเก็บแล้วช่วงเบรกพอดีจังหวะแบบพลิกพอดีใช่รถแบบพลิกแล้วก็หมุนด้วยนะพี่เบรกแตกไปอยู่กลางถนนครับแล้วดีที่แบบว่ารถไม่เป็นอะไรแล้วพอหลังจากที่แบบว่าหนูตั้งสติได้ไม่มีคนกรี๊ดเลยนะตั้งสติได้พอออกมาปุ๊บเนี่ยเห็นอารมณ์เหมือนแบบกึ่งความเป็นกึ่งความตายอ่ะเห็นแบบผู้ชายหลายๆคนอย่างเงี้ยผู้หญิงหลายๆคนอ่ะเขาเข้ามาหาบนในรถเราอ่ะเฮ้ยมาแบบใช่มามุมอ่ะแบบมามุมว่าเฮ้ยมันแบบอะไรอ่ะคุณแล้วคนลุกแล้วก็แบบว่าหนูเห็นนะคือแบบอารมณ์ตอนนั้นคือแบบกลัวมากกลัวจริงๆกลัวจนแบบว่ามันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์กับเราอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเราว่าเราเหมือนเราตายหรือเปล่าเพราะลมตอนนั้นแบบกึ่งความเป็นกึ่งความตายเราเห็นทุกอย่างใช่พี่คือลมตอนนั้นเราไม่คิดว่าเราจะรอดอ่ะแล้วหนูก็คิดว่าเอ้ยภาวนาเอ้ยกูเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรไหมแต่คือแบบไม่ได้เป็นไรแต่คือเราแค่เห็นว่าเหมือนเขาจะมาเอาชีวิตอ่ะคนแบบเยอะแยะแบบเยอะมากเยอะจนแบบเงาดำทั้งโอ้ยคนหัวขาดอย่างเมียพี่หนูเห็นจนหนูแบบหนูต้องแผ่เมตตาหนูช็อกอ่ะอาจจะเห็นแบบเหมือนเคยผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยหรือไม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอ๋อแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยตรงนี้ฉันเคยไปมาแล้วใช่ใช่ใช่มันเกิดขึ้นเหมือนเดจาวูแต่แล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบว่ารู้เหมือนว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นใช่เหมือนเคยผ่านมาแล้วแล้วก็รู้ว่าเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงต่อไปเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่น้องมายได้นำเสนอผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านคงเคยพบเจอเกี่ยวกับประสบการณ์แบบนี้ไม่มากก็น้อยนะครับและในวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณน้องมายด้วยที่สละเวลามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสุดท้ายนี้นะครับผมจะต้องขอตัวลากันไปก่อนและอย่าลืมฝากติดตามรายการของพวกเราไว้ด้วยนะครับกับ10เรื่องเล่า10สถานที่หลอน10ความน่ากลัวผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ Bugaboo TV สำหรับในค่ำคืนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนจะต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ